แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดอบจ.อุตรดิตถ์ครั้งที่2ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่15มิถุนายน2566ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และนายชัยศิริสุภลักษณ์จินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ MOU ด้านการสนับสนุนการจัดกีฬาของจังหวัดอุตรดิตถ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายชลิตธนวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมจัดโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดอบจ.อุตรดิตถ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2566ระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายน2566ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์สำหรับการแข่งขันกีฬาเทควันโดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา68พรรษาและเน้นการพัฒนาเด็กนักเรียนที่เล่นกีฬาเทควันโดให้มีประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในการแข่งขันอันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดเป็นการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพมีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติรวมทั้งยังเป็นต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนในกีฬาเทควันโดและตอบสนองนโยบายด้านกีฬาในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนและประชาชนทั่วไปการแข่งขันดังกล่าวมีกำหนดพิธีเปิดโครงการแข่งขันในวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566เวลา 17:00 น.ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์สำหรับในเรื่องของการแข่งขันเทควันโดนะครับในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24-25มิถุนายนนี้นะครับก็การแข่งขันก็คงจะเป็นการแข่งขันนี้ตั้งแต่รุ่นเยาวชนเล็กนะครับเยาวชนซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมกีฬาในจังหวัดเราแล้วก็เทควันโดก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมนะครับในประเทศเราหลังจากที่คุณน้องเทนนิสนะครับได้เหรียญโอลิมปิกมาเนี่ยก็เป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่งที่สร้างให้เด็กอยากจะเล่นกีฬาประเภทนี้นะครับแล้วก็การแข่งขันกีฬาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดเด็กห่างไกลกับพวกยาเสพติดต่างๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ผลจังหวัดที่ทางจังหวัดเองได้รับก็คือช่วงนี้ในอุตรดิตถ์บ้านเราเนี่ยก็มีผลไม้ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหลินหลงนะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับแล้วก็ยังมีสับปะรดของห้วยมุ่นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาอีกส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเรานะครับก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของอำเภอทับป่านะครับซึ่งได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆก็เป็นคาดหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเรานะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้พี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดก็จะมาทั้งชิมทุเรียนชิมสับปะรดเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะครับซึ่งจังหวัดเราร้านอาหารในช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรก็จะเป็นส่วนที่ขายดีมากขึ้นนะครับตรงนั้นก็ถือว่าทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องจากต่างจังหวัดนะครับว่าในการแข่งขันวันที่24-25เนี่ยมาท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ได้ชมการแข่งขันกีฬาเทควันโดหรือว่านำเยาวชนลูกหลานของท่านมาแข่งขันท่านก็จะได้ชิมทุเรียนแล้วก็ได้ชิมสับปะรดของอร่อยของอุตรดิตถ์มีมากมายนะครับจนกระทั่งถึงขนมฝากที่ขึ้นชื่อก็คือขนมเทียนเสวยจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนายประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน